เวลา 15:37 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังปรินิธิบ้านพระพรเขตห้วยขวางในการนี้ประธานโลกกิตติคุณแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของปรินิธิบ้านพระพรและส่งเปิดอาคารฝึกวิชาชีพบ้านพระพรที่สร้างขึ้นเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวการดำเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านพระพรมีกิจกรรมต่างๆเช่นร้านกาแฟฟาร์มจิ้งหรีดฮีโร่มาตรฐาน GAP โครงการเพาะเห็ดกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากแม่ในเรือนจำของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการฝึกวิชาชีพแก่ผู้พ้นโทษอาทิการทำเบเกอรี่การทำหมูปิ้งการขายลูกชิ้นการทำกีตาร์โฮมเมดการเย็บผ้าปรินิธิบ้านพระพรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514โดยศาสนาจารย์แจ็คแอลมาตินมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาปรินิธิมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเยาวชนจัดสถานพินิจให้การอุปการะเด็กติดผู้ต้องขังลูกของผู้ต้องขังขณะที่แม่ยังอยู่ในเรือนจำโดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาดนตรีกีฬาและอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างกำลังใจและสร้างชีวิตใหม่คืนคุณดีสู่สังคมปัจจุบันมูลนิธิให้การอุปการะเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่จำนวน160คน